แต่ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติเนี่ยก็ยังยืนยันนะคะที่จะใช้เรื่องของนโยบายการเงินเพื่อหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาบอกว่าขอให้มั่นใจนะคะว่านโยบายการเงินนะคะแล้วก็นโยบายการคลังเนี่ยจะไปด้วยกันคราวนี้ในงานเดียวกันเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นงานสัมมนานะคะของทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่เขาเป็นจัดขึ้นนะคะเป็นการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่39วันนี้เป็นวันแรกนะคะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็คือ 20-21 พฤศจิกายนนี้แล้วก็จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยนายสนั่นอังอุบลกุลนะคะประธานหอการค้าไทยเนี่ยบอกว่าการจัดประชุมนะคะของหอการค้าทั่วประเทศครั้งนี้เป็นการระดมความคิดจากหอการค้าทั่วประเทศโดยมีแนวคิดก็คือเรื่องของ Connect the Dot Design the Future รวมพลังสร้างสรรค์อนาคตเน้นย้ำนะคะภารกิจของหอการค้าที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและก็ประชาชนเพื่อจะยกระดับเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ก็จะมีการหารือกันในหลายประเด็นนะคะรวมทั้งนะคะเรื่องของอีโคโนมิกนะคะเรื่องของ BCG ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตแล้วก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่เอกชนนั้นจะต้องรับมือแล้วก็สร้างจุดแข็งในการแข่งขันในตลาดโลกด้วยซึ่งหอการค้ามั่นใจนะคะว่าเศรษฐกิจไทยในปี2564ก็คือปีนี้จะเติบโตนะคะในกรอบเนี่ยจะเติบโตได้ถึง 1.5% เพราะว่าปัจจุบันไทยก็เปิดประเทศแล้วจึงมีแรงขับเคลื่อนนะคะให้ธุรกิจดำเนินกิจการได้ขณะที่ผู้บริโภคก็เชื่อมั่นแล้วก็ออกมาจับจ่ายมากขึ้นส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ส่วนเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเนี่ยนะคะก็หลายท่านแสดงความเชื่อมั่นบอกว่าน่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 6%ภายหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายการกระจายวัคซีนทั่วถึงนะเหล่านี้น่าจะทำให้เศรษฐกิจนั้นดีมากขึ้นซึ่งทางหอการค้าเนี่ยนะคะก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้นักธุรกิจทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้เศรษฐกิจไทยนั้นฟื้นตัวแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนาก็จะมีการยื่นเป็นสมุดปกขาวนะคะเป็นข้อเสนอจากหอการค้าทั่วประเทศต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อจะนำไปวางกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปด้วยแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะคะผู้ชมมันก็มีมุมมองจากนักเศรษฐศาสตร์นะฮะจากทางด้านของผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึกสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นางกิริดานะคะนางกิริดาเก่าพิจิตรก็มองเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับสู่สภาวะที่เหมือนช่วงก่อนจะเกิดโควิดเนี่ยก็จะมาจากเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาถึง2ปีก็คือปี66นั่นนะฮะกว่าที่เราจะตั้งตัวแล้วก็ฟื้นตัวได้นั่นเองค่ะ